ส่งลงมาให้เราเลี้ยงดูแลสีเท้าเดินมาเจ้าเต่าเดินช้าต่อแต่ตอกแตกส่วนเจ้างองูใจกล้าเลื้อยตามมาหัวสายดอกแดกสงสารนะอุทัยเหลือเลื่อนนั่งสันนาเล่นกลสะจนนักแน่ถ้าเบื้องสวรรค์ท่านยังไม่แตกโปรดเปิดม่านแหวกช่วยทีต้นร้ายปลายดีได้สวามีเป็นพระราชาสีเทวัยก็นางอุทัยเทวีสีเทวัยก็นางอุทัยเทวีต้นร้ายปลายดีได้สวามีเป็นพระราชาต้นร้ายปลายดีได้สวามีเป็นพระราชาร้านข้าวหายไปไหนอะตาอะไรอุทัยเทวีหายไปไหนฮะอุทัยเทวีหายไม่ใช่นะสิเมื่อคืนกินข้าวกินปลาเสร็จพอเก็บสลับทับคอนนะข้าสภาหลานเข้านอนแกก็ล้มตัวลงนอนข้างๆเนี่ยก็ใช่นะสิเอ๊ะหายไปไหนเนี่ยไทยกล้วยมันก็อยู่ในเครือเพราะเครือกล้วยมันก็อยู่สูงอย่างนั้นน้องจะเอาลงมายังไงล่ะจ๊ะมีดพระเราก็ไม่มีตัดใช่หาของป่าที่มันอยู่บนพื้นป่าหรือไปที่ต้นยางนากันดีกว่าที่นั่นมีเห็ดเขามียางนามีไม้มาฆ่าโมงมีไม้ตะเคียนที่ไหนก็มีเห็ดป่าที่นั่นแต่กล้วยก็เป็นของดีสำหรับตายายนะจ๊ะแต่โมนะเพื่อนปากต้องคมพอที่จะจิกกล้วยทั้งต้นได้หรือที่เจ้ากำไกกับเจ้ากำเนี่ยข้าเนี่ยยังเอาปากเนี่ยจิกลูกกระเต่ามันจะวิ่งแล้วภาษาอะไรกับกล้วยข้าเนี่ยความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นลืมเหรอ เลี้ยวรัดเข่าเจ้านกแก้วกระโดดเคียงส่งเสียงร้าวก่อนที่เงาตะวันเคลื่อนเลือนลับลาทรงเศร้าหมองไปเลยเพคะพระธิดาลูกคเทวาไม่ยอมออกจากต้นไม้ก็แสดงท่าลวงให้พระธิดาทรงรู้แล้วว่าไม่มีรักจริงมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเพคะใช่เพคะเขาว่ากันว่าผู้ชายบนเมืองมนุษย์ล้วนเจ้าเล่ห์ปิ้นปลอกไม่นึกเลยว่าลูกคเทวาก็เป็นเหมือนกันคือไม่อยากเชื่อเลยว่าท่านลุกเทวาผัวของข้าจะสิ้นรักข้าแล้วทรงเชื่อได้แล้วหรอเพคะพระธิดาเป็นหญิงต้องรักนวลสงวนตัวขอพระธิดาทรงลืมให้สิ้นแต่ลูกเพื่อมีวาสนาต่อแม่ลูกจะได้พบกันไหมคะยามนี้คงจะเสด็จกลับเมืองมาล้างจะเป็นค่ะเกิดเจ้านาคากับนาคราชมันจะรู้ว่าสุวรรณรอบขึ้นมาบนเมืองมนุษย์นะคะเสด็จกลับเถอะแล้วเจ้ายังมีลูกลูกเอาพระยาพุทธรู้แล้วว่าเจ้ามีลูกอยู่บนเมืองมนุษย์พี่จะทำไงคะไปนั่นหายไปไหนแล้วกลับลงสู่เมืองมดาแล้วไม่เอาค่ะลูกของนางอยู่บนเรือนมนุษย์ข้าจะจับลูกนางกินขอลูกของนางมีชาติเป็นนาคครูยายข้าจะต้องเรียนพระคัมภีร์แต่เด็กอื่นๆไม่ได้เรียนเพราะพระโอรสทรงเป็นองค์รัชทายาทแห่งบัลลังก์การรบนครจึงต้องรอบรู้เหนือผู้อื่นพระเจ้าค่ะนั่นแสดงว่าผู้อื่นได้กว่าข้าเพราะไม่ใช่เจ้าชายแห่งการรบใช่ไหมเป็นเพราะผู้มีหน้าที่มากจึงต้องรอบรู้มากกว่าผู้อื่นเพื่อที่จะนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อผู้อื่นพระเจ้าค่ะข้าปรารถนาจะให้ลาคบและเด็กคนอื่นๆในการรบนครได้มีโอกาสเรียนรู้พระคัมภีร์เช่นข้าเพราะเมื่อมีผู้รู้ย่อมมีผู้เจริญทางปัญญาชาวการรบนครจะได้รุ่งเรืองทางปัญญาและความสงบสุขความเจริญรุ่งเรืองก็จะเกิดขึ้นพระโอรสมีสายพระเนตรอันยาวไกลมีหัวใจดั่งราชสีห์ผู้ทนงมีพระเมตตาเป็นบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญพระเจ้าค่ะพระโอรสพระเจ้าค่ะทรงมองหาอะไรอยู่หรือพระเจ้าค่ะข้ามองหาลาคบเจ้าเด็กขอทานเล่ร่อนคนนั้น แล้วทรงมองหาเด็กคนนั้นทำไมพระเจ้าค่ะพอรถข้ามีข้อเสนอแก่ลาคบไปเถอะไปตามหาลาคบกันเร็วเร็วหัวหมูเร็วต่อไปข้าจะวางไว้บนหน้าผากดูได้ไหมน่ะลาคบเฮ้ยไม่ได้เรื่องเลยไปหายหนึ่งมาให้ข้าดูเลยไปลาคบลาคบอย่ามายุ่งกับข้าทำไมล่ะเพราะพระองค์ทรงเป็นพระราชโอรสข้าพระเจ้าเป็นเพียงขอทานแล้วไงมันก็แค่แตกต่างนี่ลาคบข้าต้องการให้เจ้าเข้าวังเพื่อเรียนคัมภีร์พระเวทจากท่านราชครูเช่นเดียวกับที่ข้าเรียนเจ้ารู้ไหมคนเราอาจจะแตกต่างแต่การเรียนรู้ไม่เคยแตกต่างใครใฝ่หาก็ได้มากใครไม่ใฝ่หาก็ไม่ได้เลยไม่หม่อมฉันไม่ต้องการเรียนพระเวทอ้าวไปแล้วพระเจ้าค่ะลาคบฉันซ่อนองค์อยู่ที่ไหนเพคะหม่อมฉันนับ1 ถึง 10แล้วนะเพคะเดี๋ยวหม่อมฉันจะจับพระธิดาให้ได้แป๊บป๊อกเฮ้ยเจ้าหมูกระเดือกกับเจ้าหมูกระดอกกระดอดอทำไมจะต้องมาซ่อนตัวอยู่ที่นี่ด้วยนะฮะที่อื่นไม่มีซ่อนตัวหรือไงไม่มีจ้ะคุณท้าแล้วนี่พระธิดาฉันทาของข้าไปซ่อนองค์อยู่ที่ไหนเนี่ยฮะไม่มีอุ๊ยเห็นสบายไหวแปะบ้องเอาข้าเองคุณเท้าโอ้ยจริงๆเลยแล้วนี่พระธิดาของข้าไปซ่อนองค์อยู่ที่ไหนเนี่ยฮะบอกให้เกณฑ์พวกเจ้าเนี่ยมาเล่นซ่อนหาเพราะพระธิดาเนี่ยชอบความตื่นเต้นเท้าได้กลิ่นอะไรพี่เจ้าคะกลิ่นอะไรไก่อบฟางอุ้ยไม่ใช่หรอกเจ้าค่ะกลัวจะเป็นไฟไหม้ฟางมากกว่าเจ้าค่ะไหนตรงไหนทางไหนฮะไหนข้ายังไม่เห็นเลยอยู่ตรงไหนไฟไหม้ดูแลเธออย่างดีมีทั้งเต่าล้านปีมีทั้งงูมีทั้งนก พูดไปก็ตลกไฟไหม้ไฟไหม้กว่าจะถึงกระท่อมไม่รู้อุทัยเทวีหลานข้าจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้คงออกไปเล่นกับไอ้เต่างูอยู่เนินดินนั่นน่ะยายเอ้ยเฮ้ยตาอะไรมาดูนี่อ้าวฮะมาอีกแล้วเหรอยายโอ้ยสำรับเนี่ยมีทั้งข้าวผักหญ้าปลานึ่งเลยหลานอุทัยเทวีเราเนี่ยไปเอามาจากไหนไม่รู้ยายก็นั่นน่ะสิข้าเนี่ยท่านจะสงสัยสิแล้วล่ะตาสงสัยอะไรอีกล่ะยายข้าก็สงสัยว่าเด็กเล็กตัวเท่านี้จะหุงข้าวหาปลาได้ยังไงนี่เราออกไปดูทีหรือว่าอุทัยเทวีอยู่ที่ไหนไปยายไปเดี๋ยวค่อยกลับมากินเนาะ ไหนละยายหลานเราอะก็คงจะอยู่แถวๆนี้แหละก็นั่นน่ะเต่างูแล้วก็นกก็อยู่เนี่ยหลับข้างบนอย่างเงี้ยหลานเราคงไม่ไปไหนหรอกถ้าไม่มีไอ้พวกนี้ไปด้วยอะยายแล้วตาคิดว่าอุทัยเทวีจะไปนอนที่ไหนล่ะก็แกคงไม่หมายความว่าปัดโถยายเอ้ยใครเขาไม่คิดเหมือนยายหรอกในเนินดินน่ะมีแต่ซากคางคกใครเขาจะไปนอนได้แล้วยายก็เจ็บใจนักเจ็บใจดูสิต้องกินกล้วยดิบเนี่ยอดกินแกงเต่าผัดเผ็ดงูเลยใช่เพราะนางนกแก้วปากเหล็กนั่นแท้เด็กอะไรไปคบกับเต่ากับงูกันเนาะมีที่ไหนอ่ะที่จะคบกับพวกเราให้เป็นมิตรทำอย่างเงี้ยมันเท่ากับว่าดูถูกใช่และดูได้ถูกต้องด้วยที่ไม่คบกับพวกเรานี่เจ้ากองทำไมชาตินี้ทั้งชาตินั้นก็ไม่ได้ยำเต่าแกงสับนกผัดเผ็ดงูก็ตายตาไม่หลับแน่ถ้าอย่างนั้นเราต้องคิดแผนมีเห็ดป่าหรือจ๊ะใช่สิจ๊ะเมื่อคืนนี้ฝนตกก็เลยมีเห็ดป่าขึ้นจะไม่หมดทั้งด้านนู้นน่ะไม่ได้บอกใครเลยนะนี่สังเวชเห็นหนูอุทัยเนี่ยเป็นเด็กดีกตัญญูรู้คุณก็เลยมาบอกอบุญนี่พวกข้าสองคนน่ะไปเก็บมาแกงกินกันจนอิ่มแปร่ก็เลยได้ถึงตาโถถ่ายกับยายกาวันเป็นห่วงพี่งงเงี้ยพี่งงเงี้ยพี่นกแก้วจ๋าเราไปเก็บเห็ดป่ากันเถอะเก็บเฮ้ยน่าใจหรือน้องก็เมื่อคืนนี้ฝนตกอ่ะพี่งงเงี้ยไม่ได้ยินเสียงฝนเลยนะใช่ใช่ใช่พี่งงมากเหมือนกันแต่นกแก้วปากเหล็กคือฝนตกหรือเปล่าโอ๊ยไม่เชื่อก็ตามใจโอ๊ยทำไมไม่เชื่อเพราะอะไรว่ามีเหตุขึ้นทางด้านโน้นอ่ะอุตส่าห์มาบอกเพื่อเอาบุญแต่กลับไม่เชื่อไม่เป็นไรไปดีกว่าไปเลยไปดีกว่าไปเก็บเห็ดกันไปเก็บเห็ดไปเก็บเห็ดป่ากันเถอะจะได้เอามาต้มให้ตากับยายกินเย็นนี้ไปนะพี่งงเงี้ยพี่งงเงี้ยพี่นกแก้วไปก็ไปเร็วเลยยายอุทัยเทวีหลานเราไปแล้วข้าไม่อยากทำอย่างนี้เลยแต่เป็นอยากรู้ก็เลยต้องหลอกหลานทำทีว่าต้องหาของป่าแต่เช้าเลยนะแล้วก็ไปหลบอยู่หลังกระท่อมตั้งแต่ตะวันยังไม่ขึ้นเลยต้องรอให้อุทัยเทวีกลับมาก่อนข้าก็อยากรู้เหมือนกันว่าเด็กตัวเล็กๆแค่เนี้ยทำสำรับคับค้อนให้เรากินกันได้ยังไงและที่สำคัญนะยายกลางคืนเนี่ยอุทัยเทวีไปนอนที่ไหนกองกอยมันบอกว่ามีเห็ดอยู่เต็มแถวนี้ไปหมดไงล่ะคบไม่ได้จริงๆอีกสองตัวเนี้ยนั่นสิเราถูกมันหลอกหรือเปล่านี่มันไม่ใช่ฤดูเก็บเห็ดสักหน่อยพี่นกแก้วเรากลับบ้านกันดีกว่าเดี๋ยวสิจ๊ะเห็ดมันอาจจะซ่อนอยู่ใต้ใบไม้แห้งก็ได้ช่วยกันหาเธอจ้ะ จะได้เอาเบ็ดต้มให้ตากับยายกินก็ได้ช่วยกันหาเร็วกุ้งหอยปูปลาหมูหมากาไก่ช้างม้าวัวควายอ้างวัน 2 3 go แกงเต่าแกงงูแกงนกใช่อย่าดิ้นอีกไว้อย่าดิ้นมาดิไปแล้วไหมล่ะกองกับเจ้ากองกอยมันคบไม่ได้จริงๆหลอกได้ไหมกระทั่งเด็กอย่าไปโกรธพี่กองกับพี่กองกอยเลยจ้ะเราไม่ได้เป็นอะไรพี่งูเงี้ยวพี่เต่างุ่มง่ามพี่นกแก้วเราต้องรู้จักการให้อภัยผู้อื่นพี่งูเงี้ยวไม่มีวันให้อภัยคนเจ้าเล่ห์พันนั้นหรอกจ้ะหนูจะขึ้นไปหาตากับยายพี่งูเงี้ยวพี่เต่างุ่มง่ามพี่นกแก้วไปนอนเถิดจ้ะเสร็จแล้วหนูจะไปนอนกับแม่คางคกนอนกับแม่คางคกพี่น้องอุทัยเทวีคิดว่าฟ้าคางคกเป็นแม่ของเขาอย่างนั้นเหรอเนี่ยเฮ้ยเด็กจะคิดอะไรอ่ะก็ปล่อยเขาคิดไปเถอะโตขึ้นอ่ะน้องก็จะรู้เองว่าน้องไม่ใช่ลูกคางคกไปนอนกันเถอะไปนอนกันเถอะข้าเหนื่อยเต็มทีแล้วเอ้ยรอด้วยหนูกลับมาแล้วจ้ะแม่นี่ไม่คิดแกเห็นอะไรไหมสิแหวนไงยายหลานเราเนี่ยมีแหวนวิเศษเสกกับข้าวกับปลาให้เรากินอยู่ทุกวันเนี่ยใช่ยามนอนนะหลานก็ไปนอนบนซากคางคกใต้เนินดินอุทัยเทวีเอ้ยถึงเจ้าจะเป็นลูกเต้าเหล่าใครก็ตามยายก็รักเจ้ายายไม่อยากเห็นเจ้าไปนอนบนกองคางคกเลยข้าก็เหมือนกันยายนี่แล้วเราจะทำยังไงกันดีอ่ะถึงจะให้หลานมาอยู่กับเราที่กระท่อมเนี่ยเผาซากคางคกมันซะ ก็ตื่นแล้วจ้าง่วงงามก็ตื่นแล้วขอเวลานิดนึงเด็กดีต้องล้างหน้าล้างที่ฟันก่อนนะจ๊ะไม่ได้เดี๋ยวจะชักช้าไม่ทันกันไปกันนะจ้าไปจ้าโอ้ตลอดรอพี่ง่วงงามด้วยนั่นอุทัยเทวีไปกับเพื่อนๆสัตว์ประหลาดกันแล้วเร็วๆรีบไปขุดซากคางคกเอามาเผาทิ้งหลานกลับมานะจะได้เลิกไปนอนในซากคางคกเอาอย่างนั้นเหรอยายเอาอย่างนี้แหละอุทัยเทวีเนี่ยจะต้องเป็นเด็กเหมือนเด็กคนอื่นๆนางจะได้ไปคิดว่านางเนี่ยเป็นลูกของคางคกเป็นยังไงบ้างเจ้าเดินยังไงถึงได้ล้มยังมัวแต่นอนนิ่งอยู่เลยยังไงน้องเจ็บอยู่นี่ไม่เห็นเหรอโอ๊ยหนูเจ็บตรงไหนจ๊ะตรงนี้กระดูกของน้องคงจะทนเพราะแรงกระแทกตอนล้มเมื่อกี้พี่น้องแก้วจ๋าหนูเจ็บบ้าโอ๊ยทำใจดีๆไว้นะน้องพี่น้องแก้วพวกเราต้องพาน้องกลับกระท่อมไปหาตากับยายน้องเนี่ยคงเดินหาของป่าไม่ไหวแล้วใช่พวกเราเลยกลับกระท่อมตายายกันเถอะอยากจะให้ยายกาวันเอารากสมุนไพรประคบให้คงจะทุเลาขึ้นน่ะหนูเดินไม่ไหวอ่ะมานั่นคือหลังพี่เต่านี่แล้วพี่งี่งามจะพากลับไปที่กระท่อมเองช่วยกันพยุงน้องแล้วไม่ต้องหรอกจ้าหนูพอขยับตัวได้อันก็ค่อยๆขยับนะจ๊ะแล้วปีนขึ้นไปนั่งบนหลังเจ้าเต่างุ่มงามเดี๋ยวพี่งูเงี้ยจะพาน้องกลับกระท่อมเองมันไปนะหนูเสียดายจังไม่ได้ออกไปเก็บของป่ามาให้ตากับยายไม่ต้องเสียดายหรอกน้องพี่นกแก้วหนูเนี่ยยังมีโอกาสทำดีสนองบุญคุณตากับยายตั้งเยอะแต่ว่าตอนนี้ต้องรีบกลับกระท่อมก่อนมาขึ้นหลังพี่เต่าทำไมหนูต้องมาหกล้มตอนนี้ด้วยนะไปเถอะเจ้าไปช้าๆพี่เจ้าช้าๆอุทัยเทวีลูกพ่อเร็วๆขุดเร็วๆข้าจะเอาซากคางคกไปเผาก่อนที่หลังจะกลับมาจะได้มาหาซากไปเจอและจะได้ไปมานอนในซากคางคกอีกเร็วเข้าตาใจเอ๊จ้าหน้าตาเธอก็สะสวยดีแต่ทำไมอับปรีแฝงร่างอยู่ในคางคกเพื่อนเธอดูแลเธออย่างดีตาใจเอ๊จ้าอย่าเอาซากแม่คางคกไปเผาเลยนะจ๊ะโอ๊ยหลานยายเป็นอะไรเอาหลานเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยไอเต่างูนกแก้วนี่จะไปทำอะไรกันมาหลานข้าถึงได้เป็นอย่างเงี้ยฮะอย่าดุพี่งูเงี้ยพี่งูน่าเกิดพี่นกแก้วเลยจ้ะหนูเดินสะดุดเถาวัลย์ล้มจ้ะโอ้ยขาบวมเป่งเข้าไปเชียวแล้วตาอุ้มอุทัยเทวีขึ้นไปกระท่อมก่อนเดี๋ยวข้าจะทำประคบให้โอ้โหหลานตาก็บอกแล้วว่าไม่ต้องออกไปหาของป่าหรอกมันเหนื่อยตัวแค่นี้ตาหาเลี้ยงได้แล้วกันนะไปที่กระท่อมตาจะอุ้มไปตาจะเอาประคบขี้รอยช้ำให้หลานนะ อีพวกนี้ไม่ได้เรื่องไว้พวกแกนะอุทัยเทวีน้องพี่งูเงี้ยวน่าสงสารจริงๆน้องมีนกแก้วนกแก้วด้วยของพี่งูงามด้วยเข้าใจเลยว่าทำไมลาคบจึงปฏิเสธความหวังดีของข้าต้องการให้ลาคบได้รับโอกาสเรียนคัมภีร์พระเวทเช่นเดียวกับที่ข้ามีข้าแสดงความยกย่องต่อลาคบเช่นเพื่อนพระโอรสพระเจ้าข้าบางทีพระโอรสก็ไม่ทรงอยู่ในสถานะที่จะประทานฐานะเพื่อนให้กับผู้อื่นได้นะพระเจ้าข้าทำไมล่ะคำว่าเพื่อนไม่มีคุณค่าพอที่ข้าจะมอบให้ผู้อื่นอย่างนั้นเหรอหาไม่ได้พระเจ้าค่ะหากคำว่าเพื่อนทรงคุณค่าเกินกว่าที่จะมอบให้คนแปลกหน้าผู้ที่พระรสยังทรงไม่รู้จักคนคนนั้นเลยพระเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะมนุษย์นั้นอาจมีหน้าเดียวแต่มีความคิดที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนเราไม่อาจมองเห็นได้พระเจ้าค่ะจึงต้องทรงระวังที่จะประทานความเป็นเพื่อนให้แก่เด็กขอทานคนนั้นพระเจ้าค่ะพระรสลาคบข้าหวังดีต่อเจ้าจริงๆนะขอได้โปรดประทานอภัยให้แก่ข้าด้วยข้ารับไม่ได้เพราะข้าไม่แน่ใจว่าข้าจะรักษาคำสัตย์แห่งมิตรไว้ได้ตลอดไปชีวิตเธออบอุ่นเธอมีพี่เลี้ยงล้นหลามทั่ว ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตาจ๋ายายจ๋าอย่าเอาซากแม่คางคกไปเผาเลยนะจ๊ะหนูเกิดมาหนูก็เห็นซากคางคกหุ้มตัวของหนูอยู่หนูได้ไออุ่นจากแม่คางคกแม้จะเป็นเพียงซากคางคกใช่จ้าหนูอยู่ในซากคางคกตั้งแต่แรกเกิดเลยเหรอจ้าหนูไม่รู้ว่าหนูเป็นลูกใครแต่หนูอยู่ในซากคางคกมีแหวนพิเศษติดตัวจ้าพุทโธธัมโมสังโฆแหวนพิเศษจ้ามิหน้าล่ะเจ้าถึงได้เสกสำรับกับข้าวไว้รอตากับยายทุกวันเจ้านี่ช่างกตัญญูรู้คุณจริงๆเลยอุทัยเทวียายจะกันน้ำตาไปอยู่หลานเอ้ยหนูสัญญาจ้ะว่าต่อไปนี้หนูจะนอนอยู่ในกระท่อมเชื่อคำสั่งสอนของตากับยายช่วยตายายหาของป่าอย่าเอาซากแม่คางคกไปเผาเลยนะจ๊ะนะจ๊ะตากับยายโอ้ยกระดูกกระเดี่ยวขาโอ้ยโอ้ยกระดูกกระเดี่ยวขายังอยู่ครบไหมเนี่ยคุณเท้าข้าก็จะเอาชีวิตไม่รอดเพราะเหตุเพศภัยองค์เหนือหัวเพคะกลองประจำเมืองอันมีมาแต่โบราณหลุดลงมาจากหอกลองเหมือนจะบอกเหตุเหตุอะไรพระเจ้าค่ะก็เหตุวิบัติน้ำท่วมไฟไหม้แผ่นดินพิโรธที่จะเกิดแก่จุฬานครน่ะสิเราต้องทำพิธีบวงสรวงเทพพยาดาเจ้าป่าเจ้าเขาเทวดาอารักษ์ผู้ปกปักรักษาจุฬานครนะเพคะเสด็จพี่ใช่ท่านอมาตย์พระเจ้าค่ะให้จัดเตรียมเครื่องบวงสรวงเทพพยาดาข้าจะกระทำพิธีเส้นไหว้เทพเทวาทั้งปวงเพื่อขออำนาจอันศักดิ์สิทธิ์มาปกป้องคุ้มครองจุฬานครให้จัดให้มีการละเล่นเพื่อขอพรจากองค์เทพเทวาตลอด7 วัน 7 คืนพระเจ้าค่ะเจ้าเชื่อเหรอกระดกว่ากองบนหอกองจะหล่นลงมาเพื่อบอกเหตุเพศภัยแก่จุฬานครกองเก่ามาแต่ครั้งก่อนห้อยอยู่บนหอกองต้องรับน้ำหนักเป็นไปได้ที่เชือกจะขาดก็มีอยู่ทางเดียวที่จะแก้ข้อสงสัยเราสองคนได้คือเราต้องปีนขึ้นไปบนหอกองเอาอย่างนั้นเลยหรือก็จะได้หมดข้อสงสัยว่าเป็นลางร้ายหรือมีใครลอบปลงพระชนองค์เหนือหัวไปพระธิดาฉันทาแห่งจุฬานครใช่ได้เจ้าคนชนมันอยู่ทางนี้มันเป็นคนรอบวงพระชนเสด็จพ่อเสด็จแม่ของข้าขึ้นมาได้แล้วน้องผู้พี่เนี่ยกำลังห่วงน้องอยู่ทีเดียวเชียวข้ามีเรื่องจะต้องทวงถามเสด็จพ่อเสด็จแม่ข้าขอว่าลูกจะต้องพิเศษให้ได้พระธิดาเพคะหุบปากดิคุณเท้าวันหนึ่งเจ้าจะได้พบกับพ่อแม่ของเจ้าที่แท้จริงเจ้าขึ้นนางนี่ไว้ไทยเทวีใช่ไหมตามนางไปปล่อยข้าช่วยด้วยนั่นตัวอะไรพระเจ้าค่ะมันจับคนไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะนี่เป็นเรื่องเล่าแต่ปางต่อเรื่องนางอุทัยเทวีหรือเป็นคางคกหรือเป็นคนถ้าอยากจะรู้ก็ฟังให้ดีแม่เป็นธิดาพญานาคส่วนพ่อเป็นลูกของเทวดาพบรักจนเกิดออกเป็นไข่ห่อด้วยสบายแล้วไปไม่ลาแล้วรักคางคกมาเจอไข่ก็หวังจะกินให้หมดสิ้นกัดไปเจอพิษพญานาคที่ล้อมไข่ไว้จนดับดิ้นเด็กสาวลืมตาดูโลกเห็นซากคางคกนอนตายในใจคิดว่าเป็นแม่เอาซากคางคกมาบังกายชีวิตเธอมีเพื่อนมากมายแต่ว่าตายทำไมมันสกปรกหน้าตาเธอก็สะสวยดีแต่ทำไมอับปรีแฝงร่างอยู่ในคางคกเพื่อนเธอดูแลเธออย่างดีมีทั้งเต่าล้านปีมีทั้งงูมีทั้งนกพูดไปก็ตลกอ่ะเฮ้ยนั่นที่จบเพื่อนอุทัยเทวีกุ้งหอยปูปลาหมูหมากาไก่ช้างม้าวัวควายอ้าววันเธอทีเก้าเก้กวางข้างลิงปริงกลวงมดแมวนาคหนูงูมีอ้าวตีทุกวัน องครบแต่ภาพภายในเป็นสาวสวยถ้าเกิดยุคนั้นมีประกวดได้เป็นนางสาวไทยและนางหมวยทั้งสาวทั้งสวยแบบนี้ใช้ได้ได้เห็นก็ติดใจขนาดเจ้าชายสุดทนบอกว่าคนนี้สเปคไอเลยบอกให้ภาพบิดาไปเป็นเท่าแก่สู่ขออุทัยแต่ว่าตายายผู้เลี้ยงมาบอกให้ง่ายๆจะได้ไงเลยขอให้สร้างสะพานทองคำจากวังมารับที่หน้าบ้าน